แรงบันดาลใจในการทำชิ้นงานชิ้นนี้นะคะก็คือความพัฒนาของชุมชน2ชุมชนค่ะคือชุมชนไม้มะม่วงกับชุมชนขามค่ะการนำ2ชุมชนมารวมกันค่ะก็ได้โปรดักต์หนึ่งขึ้นมาที่มีความแปลกใหม่และหลากหลายมากขึ้นค่ะแนวคิดในการทำงานครั้งนี้นะคะก็คือการสร้างสิ่งใหม่ค่ะที่เป็นไปได้จริงทั้งมันจะเป็นเรื่องของการทดลองค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของความออกแบบและความสร้างสรรค์ค่ะเราเนี่ยจะเน้นไปที่โปรดักต์2โปรดักต์ค่ะก็คือไม้มะม่วงกับตัวขามค่ะการพัฒนาตัว2ตัวนี้ไปเป็นแนวทางทิศทางเดียวกันเนี่ยมันก็คือการทดลองที่ออกแบบตอนขั้นตอนแรกเลยอะค่ะที่เป็นการดีไซน์เราอยากได้ความแปลกใหม่เราก็เลยดีไซน์ที่มันไม่เหมือนกับท้องตลาดทั่วไปเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดค่ะแล้วก็นำมาผสมหรือรวมกับตัวขามค่ะที่ใช้ในการใช้เทคนิคในการมัดย้อมค่ะเข้ามาในการทำงานครั้งนี้ค่ะผลงานที่ได้ค่ะก็จะเป็นสีแล้วก็ความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันค่ะสีจะมีความไล่ระดับตั้งแต่เข้มยันอ่อนค่ะขึ้นอยู่กับการทดลองแล้วก็การย้อมแต่ละครั้งค่ะของตัวชิ้นงานค่ะ